วันนี้ครับเราจะมากินแมลงทอดทุกแบบกรอบจังวะกินเลยแหละอร่อยเฉยเก่งต้องกินกินได้ไม่กลัวดิเปลือกแข็งแล้วเนี่ยสวัสดีครับผมวันนี้กับผมนะครับเสือกับผมแล้วก็อยู่กับเหมิงครับวันนี้ครับอยู่ในช่วงเสือกินแซ่บกับผมทุกคนก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ที่รับชมพี่เสือนะครับไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์หรือกดคอมเมนต์นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับยอดไลค์1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่เสือและเหมือนมากๆนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยเปิดการมองเห็นด้วยนะครับตอนนี้ช่องพี่เสือมาแล้วเนี่ยก็คือโดนปัญหาหนักก็คือโดนปิดการมองเห็นอาจจะเกี่ยวคอนเทนต์ด้วยบางคอนเทนต์ที่แบบไม่ได้สนุกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราตั้งใจทำเต็มที่นะครับอยากให้ช่วยกันซัพพอร์ตนะครับและช่วยคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์ให้มันดันฟีดนะครับทุกคนนะขอให้ YouTube ช่วยดันฟีดให้หน่อยโอเควันนี้ครับเราจะมากินแมลงทอดทุกแบบรวมแมลงทอดเลยครับทุกคนหลายคนอาจจะเคยกินหลายคนอาจจะไม่เคยกินนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวให้เมืองดูก่อนเลยมีอันไหนที่ยังไม่เคยกินไหมก็หลายอยู่เลยหลายใช่ไหมอันไหนชิ้นอะไรมั้งอ่ะเดี๋ยวผมจะยกเว้นอันนี้หน้าอันนี้น่าจะเคยกินจริงหรือโอเคพี่เสือจะบอกนะครับว่าแต่ละอันชื่ออะไรบ้างนะครับโอเคตัวแรกนี่ครับผมนี่ตัวนี้นะเรียกว่าแมงจีนูน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 นะครับผมตัวที่2นี่ตัวใหญ่ๆนะครับตัวนี้เรียกว่าอะไรกุ้งล็อบสเตอร์ตะกะแตนปลาตังก้าตัวนี้เรียกว่าตะกะแตนปลาตังก้านะครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นตะกะแตนบ้านธรรมดาครับตัวนี้นะตะกะแตนนะครับตัวนี้ปลาตังกู้นะครับตัวนี้นะที่เขาบอกว่าปลาตังก้าปลาตังกี้สู้ๆ4ปลาตังกี้ปลาตังก้าสีเขียวสู้ซ่านักกีฬาเซ็กซี่กอลเชียร์ดีดีเซ็กซี่ชูช่าเคยฟังไหมไม่เคยอันที่3เนี่ยพี่เสือไม่เคยกินครับตัวนี้นะแมงตับเต่าใครเคยกินแมงตับเต่าบ้างครับเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วข้างล่างเขาจะมีหนามยังเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเหมือนเข็มเลยนะกินได้กินได้แมงตับเต่านะครับอันนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นนอนเดี๋ยวขอใช้คำเรียกว่านอนเป็นหนอนหนอนก็ได้หนอนก็ได้เนี่ยเขาเรียกนี่ครับดักแด้ครับผมนี่ทุกคนนะดักแด้หรือว่าหนอนใหม่นั่นเองนะครับดักแด้นะก็จะมี2แบบวันนี้น่าจะมียำดักแด้มาด้วยทุกคนพี่น้องเบิ้งครับอันเนี้ยมีคนรู้จักแน่นอนนะครับตัวนี้เรียกว่ากุ้งนะครับล็อบสเตอร์ต่อไปนะครับเป็นกุ้งนะครับนี่นะตัวนี้นะกุ้งนะกุ้งไม่รู้กุ้งอะไรอ่ะเรียกต่อไปนะครับหลายคนเคยกินนะครับตัวนี้นะเรียกว่าจิ้งหรีดครับจิ้งหรีดนะครับตัวนี้นี่เรียกว่ามันเป็นจิ้งหรีดน้อยมันเรียกว่าอะไรอ่ะจิ้งหรีด small อันนี้จิ้งหรีดนี่จิ้งหรีดเนี่ยทุกคนใครรู้ชื่อบอกหน่อยครับมันเป็นจิ้งหรีดตัวเล็กๆอ่ะไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะจิ้งหรีดหรือเปล่าได้ตัวนี้อ่ะพี่เนี่ยไม่อันสุดท้ายนะครับตัวนี้เรียกว่าแมงอีชอนนี่แมงอีชอนนะครับนี่แมงอีชอนนะให้ดูตัวมันใกล้ไม่สุภาพไอ้ไม่สุภาพเลยแมงอีชอนนะครับผมมันชอบดุดนะครับหรือบ้านใครเรียกอะไรนะแบบพี่เคยไปหาเว้ยสมัยนั้นตอนเด็กไปแบบเขาทำนาดำนามันก็เป็นขี้โคลนอะไรเงี้ยก็เอาน้ำใส่แล้วก็เหยียบเหยียบเหยียบมันจะหลุดขึ้นมาเลยจากรูจากดินอ๋อโอเคมาเดี๋ยวพี่จะให้กินมาทีละอันอ่ะโอเคเดี๋ยวให้เหมือนกินก่อนอันนี้เรียกว่าแมงจีนูนจีนูนใช่แมงจีนูนครับผมตัวเขาก็จะเป็นเหมือนชุดจีเดี๋ยวกินก่อนนะครับแมงจีนูนนะกรอบจังวะกินเลยแหละอร่อยเฉยเก่งเฮ้ยอร่อยมากรสชาติเขากรอบมันโคตรนัวเลยใส่ช้อนไปแล้วมันเค็มๆเยอะอร่อยแมงจีนูนอร่อยปะเฮ้ยอันนี้อร่อยอร่อยไม่เคยกินนะเฮ้ยมันแบบเหมือนมีความมันนมด้วยทุกคนแมงจีนูนมาครับพี่น้องพี่น้องชาวอีสานน่าจะเคยกินแน่นอนเสียบครับครับผมต่อไปโอ้ตะกะแตนปลาตังก้าครับตะกะแตนปลาตังก้าเนี่ยจะมีความตัวใหญ่กว่าตะกะแตนทั่วไปนะให้เจ็บแบบเทียบให้ดูอ่ะเห็นไหมใหญ่เล็กลองกินปลาตังก้าพี่กินให้ดูก่อนไม่เคยกินหรอโอ้เมื่อก่อนไล่จับยากมากเลยนะทุกคนทำไมหน้าตามันน่ากลัวจังวะเอาขาออกมานะตะกะแตนดูเลยมาเดี๋ยวนี้มีรสชาติเลยเจ็บมันเหมือนกันกินได้ขามันกินได้กินได้เหมือนกันไม่กินหรอกเนี่ยหม่อมกรอบมากยังไงมันชอบเป็นไงบอกให้ท่านหน่อยก็มันเหมือนกันเทียบต่อไปครับ
แมงตับเต่าเขาเรียกแมงตับเต่าใช่แมงตับเต่านี่เขาจะเป็นตัวอย่างนี้ครับคล้ายๆแมลงสาบอ่ะก็คล้ายๆข้างล่างจะมีหนามด้วยนะลองกินดูอันนี้กรอบกว่าเพื่อนไม่มีหนามข้างล่างด้วยเคี้ยวละเอียดนะตัวนี้จะมีความมันน้อยกว่าลองชิมดูเฟเว่เคี้ยวละเอียดนะเลือกแข็งกว่าเพื่อนนะตัวนี้เต่าได้ไหมหนามโอ้ยเลือดไปแล้วสมองมันต้องกินหรือกินได้ไม่กลัวดิง่วงแต่ครับวีนี่ครับเปลือกของแข็งได้เนี่ยฮะอันนี้ไม่ได้อันนี้จะมีความเหม็นนิดหนึ่งเนาะมันจะมีความกลิ่นเหม็นๆอะไรไม่รู้อะทุกคนแต่รู้สึกว่าอันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่ค่อยอร่อยแล้วพี่ก็ไม่บอกผมเกิดอะไรต้องลองกินคนเราเกิดมาไม่ต้องลองจะกินแต่ของอร่อยมันก็ไม่ใช่ปะนั่นไปเวียนนี่แหละเราพูดตรงๆนะมันเหมือนมันมีความเหม็นอะไรสักอย่างไม่รู้อะมันไม่ชอบกินมันต่อไปอันเนี้ยชอบกินมากอันนี้บอกเลยเรียกว่าดักแด้ครับดักแด้เนี่ยมีหลายแบบมีทั้งดักแด้ทอดดักแด้นึ่งพี่เสือชอบกินดักแด้นึ่งมากเคยกินไหมไม่เคยแล้วนี่คือดักแด้อะไรทอดนั้นฟับเลยเห็นพี่กินเยอะผมก็ต้องกินเยอะได้คนเรามันจะไปกินอะไรไม่ได้เลยมันอันนี้อร่อยมันอันนี้อร่อยเลยมันจะมีความแบบไม่รู้นะมันแบบมีหวานๆหน่อยอร่อยอันนี้ยำเป็นยำเต็มดอกแม่ครับทุกคนให้ดูอันนี้ก็จะมีแบบความยำมีใส่แบบขิงข่าไข่มะนาวส้มโออร่อยมากโอ้ยนึกว่าติดใจอร่อยเฉยอีกคำหนึ่งติดใจซะด้วยอร่อยเฉยมาอีกคำหนึ่งอร่อยมากนี่คำโอเลยทำอร่อยมากเนี่ยเนาะอร่อยมากอร่อยมากทุกคนยำคือแบบมันตัดกลิ่นตัดอะไรหมดเลยใช่อร่อยอร่อยเลยคือแบบอร่อยเลยอะจริงต่อไปครับเป็นกุ้งหลายคนคงเคยยินตัวนี้เป็นกุ้งนะเขาเรียกกุ้งอะไรอ่ะไม่ใช่กุ้งฝอยด้วยข้อกุ้งฝอยมันเล็กมากแต่มันคล้ายๆอ่ะมันกุ้งแดงเหมือนกุ้งฝอยอัพไซด์นะผมจะชิมเพราะว่ากุ้งน่าจะอร่อยอยู่แล้วนะครับนี่ครับเป็นไงเฮ้ยนี่ต่อไปครับเป็นจิ้งหรีดไหนใครเคยกินจิ้งหรีดยกมาขึ้นพร้อมบอกเลยไปอร่อยนะอร่อยเฉยสุกอยสุกายแบบอันนี้หรอมันพอดีเลยใช่ต่อไปนี่ครับเป็นตะกั่วธรรมดามีความต่างมาดูนะรสชาติต่างกันหรือเปล่าความกรอบไม่อันนี้อร่อยกว่าอะไรอ่ะพี่คือตะกั่วแตนตัวใหญ่มันยังมีความแบบเหมือนมีขี้ตะกั่วแตนอันนี้แบบไม่มีเลยอร่อยเลยเนี้ยอันไหนวะอันนี้บอกตัวเล็กตัวเล็กใช่พี่อวยมาสักอันนี้แล้วผมจะไม่กินได้ไหมว่าไม่เคยกินหรอโหน้องผมไม่เคยกินอะไรเลยนะจริงผมไม่ชอบกินแนวนี้ก็ไม่ได้ตัดจริตนะผมก็กินแบบพวกส้มตำแบบพวกแบบอาหารอีสานแต่ว่าผมชอบกินแบบพวกแมลงเลยว่าอร่อยเลยอันเนี้ยอยากรู้มันเรียกตัวอะไรอ่ะเนี่ยก็เป็นเหมือนจิ้งหรีดเนาะเป็นเหมือนจิ้งหรีดตัวเล็กคนบอกชื่อผมหน่อยนะครับขอชิมสดิ้งมะอะไรสดิ้งแมงสดิ้งน่าจะแมงสดิ้งมันรูปแบบนะอร่อยอ่ะทุกคนอันนี้มันเหมือนจิ้งหรีดเลยเดี๋ยวนะขอชิมอีกเทื่อนึงไม่ทำไมนี่มันแบบอร่อยไอ้เนี่ยสะดิ่งมั้งต่อไปสุดท้ายนะครับเป็นแมงอีชอนอันนี้หากินยากมากพี่น้องเบิ้งครับแมงอีชอนอร่อยเฉยเฮ้ยอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยที่เพื่อนที่ไอ้หนึ่งอ่ะขายนี่แหละเครื่องจับแมงอีชอนดักไฟให้มาดุลได้นะครับร้านสมหมายโทรทัศน์นั่นอร่อยปะอร่อยครับยอดกินเลยกินเลยครับผมอันนี้ลุยเลยอันนี้มาหมดแล้วเออ
ครับกินหนีไปไหนไปเด้อพี่น้องตะกะแตนตะกะแตนหยงหยูอร่อยครับแซ่บต้องแบบคำโอ้ผู้คนคอมเมนต์มาหน่อยว่าชอบกินแมลงชนิดไหนครับผมว่าทุกคนน่าจะชอบอันเนี้ยกับอันนี้เพราะผมชอบทุกคนก็ต้องชอบแต่ถ้าผมไม่ชอบทุกคนไม่ต้องชอบมีหลายแบบที่เหมือนไม่เคยกินแมงปองโอ้แมงมุมไว้ก่อนตะขาบแต่ว่าแมงดับเต่าผมไม่เอานะมันแบบอร่อยอ่ะไอเนี้ยกับไอเนี้ยคล้ายๆกันนะแต่อันเนี้ยดีกว่าอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีกลิ่นแต่อันเนี้ยทั้งแข็งกัดปั๊บกลิ่นมาปุ๊บแบบเข้ามาในรูจมูกอ่ะครับจ้ะวันนี้ผมก็ชอบกินเพราะมันกินง่ายเนี่ยมันคือตัวอะไรพี่สดิ้งสดิ้งมันกินง่ายนะครับตัวเล็กกุ้งมันตัวใหญ่แล้วมันมีไอเนี้ยมันแทงเหงือผมอันนี้ก็กินได้ก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยก็มันแดกแดกแล้วยำอร่อยยำเครื่องแบบถึงมากแต่ตัวนี้ก็พอละแต่ว่าก็อร่อยละยังดีกว่าตับเต่าตับแมงละเนี่ยเดือนหน้าก็งานช้างแล้วงานช้างแฟร์จังหวัดสุรินทร์ใครที่อยู่สุรินทร์นะครับเจอกันงานช้างไปด้วยเลยอะไรพี่โยนตับเต่าโกงงานมาดูเสือกินไปก่อนเลยแมลงมันจะไปไข่ท้องพี่นะไข่เดี๋ยวผมเป็นหมอให้มาเราอยู่คนเดียวเลยนั่นน่าจะอร่อยจริงให้คะแนนกันเหมือนก่อนเลยดับหนึ่งคือไอ้กระดิ่งสองอันนี้จิ้งหรีดสามอันนี้แบบแบบสี่อันนี้แมงยีนูนอันนี้ห้าแมงยีชอนอันนี้หกกุ้งอันนี้เจ็ดแมงตับเต่าให้แมงอยู่ท้ายเลยไม่ชอบเลยมันเหมือนได้กลิ่นหรอกส่วนพี่เสือก็ไปเรื่อยเท่าๆกันโอเคครับผมทุกคนใครไม่เคยกินแมงนะครับลองไปกินดูลองเปิดใจกินลองไปตำดูหรือว่าอร่อยใครอาจจะแบบเฮ้ยใครตอบน่าจะอร่อยหรือเปล่าหรือว่าคืออยากลองลองได้นะครับบางทีอาจจะชอบบางคนก็ไม่ชอบมันก็แล้วแต่คนนะหรือว่าอันไหนที่ผมพวกผมบอกว่าอร่อยเนี่ยก็คือไปตามดูก็ได้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะครับแมลงพวกนี้มันก็มันแหละพวกแมลงอ่ะมันนัวนัวก็เหมือนกันหมดนะครับว่าแต่คนนี้กินไม่หยุดเลยนะปิดคลิปโอ้ยอร่อยจริงจริงเนาะไปบ๊ายบายเล็บอยู่เด้ออย่าแกล้งอะไรคอมเมนต์ไว้เด้อแข่โอ้ย